ณแพทองธารชินวัตรวันนี้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประชาการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับพร้อมมอบถุงยังชีพด้วยแต่ว่าคำถามสำคัญคือว่าเอ๊ะทำไมทุกปีเนี่ยน้ำมันท่วมซ้ำไปซ้ำมานะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะตั้งกระทรวงน้ำขึ้นมาเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณพยัคฆ์น้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอสายคุณพยัคฆ์น้อยก็ช่วงระหว่างรอสายไปทวนภารกิจของทางท่านนายกสักรอบหนึ่งดีไหมคะว่าวันนี้นะคะที่ทางท่านนายกพร้อมคณะค่ะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยตอนแรกที่ท่านนายกไปถึงเนี่ยก็ไปรับฟังการสรุปรายงานนะคะที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงค่ะจากนั้นในช่วงเวลา 11:00 นก็คือณช่วงเวลานี้นะคะทางนายกแล้วก็คณะก็เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอแม่สายค่ะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่นะคะพร้อมถึงรับฟังเรื่องแผนการให้ความช่วยเหลือค่ะหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะคะทางนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็จะเดินทางลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะไปพบเยี่ยมผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณพยัคฆ์น้อยนะครับคุณพยัคฆ์น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพยัคฆ์น้อยวันนี้นายกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ถึงเชียงรายเรียบร้อยละภาพรวมที่ติดตามข่าววันนี้เป็นยังไงบ้างฮะที่เชียงรายก็เชียงรายนะครับเมื่อวานผมดูข้อมูลนะครับจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเนี่ยนะครับหรือว่าจิสดานะครับเชียงรายเนี่ยตอนเมื่อ6 โมง 7 โมงเมื่อวานนี้นะครับของจิสดาเขารายงานภาพถ่ายทางอากาศภาพดาวเทียมเนี่ยก็พบว่าน้ำท่วมเนี่ย7อำเภอนะครับก็เรียกว่าท่วมหนัก7อำเภอเช่นแม่สายเชียงแสนอำเภอเมืองเชียงรายแม่จันดอยหลวงเวียงเชียงลุงแล้วก็เวียงชัยนะครับก็ครอบคลุมพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยประมาณ 78,000 กว่าไร่นะครับอันนี้คือข้อมูลดาวเทียมของจิสดาคาร์บุเมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อวานนี้เราดูจุดใหญ่ก็คือสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเนี่ยเมื่อวานนี้ไฟสุดท้ายเนี่ยก็ให้บินที่ตอนบ่ายโมงกว่านะครับปลายปกติของสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก่อนที่เขาจะปิดบริการชั่วคราวนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านข่าวของเราเนี่ยครับข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลีนิวเนี่ยนะครับเขายืนยันว่าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการอีกแล้วนะครับกลับมาเปิดให้บริการอีกแล้วก็แสดงว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะว่าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเนี่ยซึ่งเขามีสนามบินมีเครื่องบินมีสายการบินเนี่ยไปลงมาประมาณ5สายการบินนะครับเขากลับมาให้บริการปกติหมายถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับกลับมาเปิดให้บริการปกติหลังจากปิดไปเมื่อวานตอนบ่ายโมงกว่านะครับก็มีแนวโน้มมีสัญญาณว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายเนี่ยน่าจะดีขึ้นถ้าไม่มีฝนเติมลงมาอีกนะครับน้ำที่ท่วมเนี่ย7อำเภอเนี่ยมันไปไหนนะครับก็มันก็จะไหลลงแม่น้ำกกนะครับไหลลงแม่น้ำกกแล้วก็ไหลไปลงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนเชียงรายนะครับน้ำที่เชียงรายเนี่ยไม่มาบ้านเรานะไม่มาภาคกลางนะครับไม่มานครสวรรค์ไม่มาอยุธยานะคนละทางกันเพราะแถวนั้นมันติดภูเขาติดที่สูงติดภูเขาน้ำเข้าลงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนหมดเลยนะครับรวมทั้งน้ำที่อำเภอแม่อายอำเภอฝางที่เชียงใหม่ด้วยก็ไหลไปลงแม่น้ำกกแล้วก็ผ่านเชียงรายไปลงที่แม่น้ำโขงเหมือนกันนะครับอันนั้นคือน้ำท่วมที่เชียงรายก็ไม่ได้มาพื้นที่ภาคกลางอันนี้ก็เข้าใจไว้ด้วยว่ากลัวคนภาคกลางคนกรุงเทพกลัวเห็นน้ำท่วมที่เชียงรายที่แม่อายที่ฝางที่เชียงใหม่เนี่ยกลัวน้ำมันจะไหลลงมาภาคกลางไม่มานะครับเข้าลงแม่น้ำโขงหมดเลยนะครับอันนี้ก็อธิบายเข้าใจให้เข้าใจกันแล้วก็มีทางหอการค้าเนี่ยเขาก็พยากรณ์นะครับศูนย์วิจัยหอการค้าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะครับเขาวิจัยนะครับก็บอกว่าอาจจะเสียหายสักประมาณ10,000,000เพราะว่าเพราะอะไรครับเชียงรายเนี่ยเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานเนี่ย5สายการบินเนี่ยเขาหยุดหมดเลยนะครับหลังจากบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยก็กระทบเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องโรงแรมนะครับเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวเรื่องการค้าขายชายแดนด้วยนะครับเพราะเชียงรายเขามีด่านการค้าชายแดนทั้งที่อะไรอ่ะแม่สายแล้วก็เชียงแสนนะ
ครับเขามีด่านการค้าชายแดนที่แม่สายที่เชียงแสนจะเรียกว่า2ด่านนี้เป็นด่านการค้าขายชายแดนที่สำคัญของเชียงรายนะครับก็น่าจะมีผลกระทบด้วยเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเกษตรมีบ้างแต่น้อยนะครับเชียงรายเนี่ยเรื่องการเกษตรเขาอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยกระทบน้อยกว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็หนึ่งความเสียหายของบ้านเรือนร้านค้าสถานประกอบกิจการอะไรต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยผมรู้ว่าเชียงรายเนี่ยผลกระทบอาจจะอยู่ช่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอย่างที่หอการค้าเขาพูดเนี่ยอาจจะตัวเลขอาจจะอยู่สักประมาณ10,000,000 บาทครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็เข้าเสียหายพอสมควรนะครับคนก็อาจจะชะลอนะครับวันช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยคนก็อาจจะชะลอเดินทางไปเชียงรายโดยสายการบินนะครับอันนี้คือเป็นเส้นทางหลักของเชียงรายนะครับทางรถยนต์เนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับอันนี้คือภาพรวมๆของเชียงรายน้ำท่วมเชียงรายซึ่งครอบคลุม7อำเภอก็ต้องดูของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงนี้เขารายงานสภาพว่ายังไงแต่เท่าที่ผมฟังเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่มีพายุไต้ฝุ่นลูกใหม่หรือลูกอื่นๆอะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับตอนนี้มันมีแต่ร่องมรสุมนะครับจากที่เคยเคลื่อนผ่านแถวๆภาคอีสานตอนบนภาคเหนือเนี่ยตอนนี้มันขยับลงมาเหลือช่วงภาคกลางตอนบนนะครับภาคกลางตอนบนก็อาจจะมีฝนหนักมากขึ้นนะครับร่องฝนช่วงนี้เป็นร่องมรสุมไม่ได้มีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาประเทศไทยเลยนะช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นร่องมรสุมล้วนๆเลยก็ฝนยังตกหนักอยู่นะครับโดยช่วงสัปดาห์หน้าก็ยังมีฝนตกหนักอยู่อาจจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนบนครับผมครับส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเท่าที่ผมดูในเขื่อนนะครับเขื่อนทั่วประเทศในประเทศไทยณตอนนี้นะครับเมื่อวันที่11กันยาที่ผ่านมาหรือเมื่อวันศุกร์เนี่ยน้ำในเขื่อนในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันมี 66% เองนะครับ 66% ถามว่าน้อยไหมก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ถ้าไม่มีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาพฤศจิกายนนี้ไปแล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าประเทศไทยอาจจะเจอภัยแล้งก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยมันมี6เฉลี่ยรวมกันทั่วประเทศเนี่ย 66% เองนะครับเขื่อนที่มีผลต่อภาคกลางอย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยตอนนี้มีน้ํา 51% นะครับเขื่อนสิริกิติ์81% เขื่อนแควน้อยที่พิษณุโลกเนี่ย 50% เขื่อนป่าสักที่ลพบุรีตอนนี้มีน้ำแค่ 35% เองอันนี้คือเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลกับภาคกลางกับกรุงเทพครับผมอันนี้ก็ภาพรวมนะไอ้เท่ากับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่น่าวิตกกังวลสำหรับว่าในส่วนที่ลุ่มภาคกลางนะลงมาว่ามันจะท่วมเหมือนปี54หรือเปล่านะครับแต่ว่า ประเด็นสำคัญก็คือว่าพอมันท่วมไปท่วมมาท่วมซ้ำท่วมซากเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ควรจะตั้งกระทรวงน้ำเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยหลายหน่วยที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำเนี่ยมันอยู่คนละกระทรวงใช่ไหมฮะคุณยักษ์น้อยครับถูกต้องครับเขาก็พูดกันมาหลายเวทีแล้วนะครับกระทรวงน้ำเนี่ยถึงเวลาจะตั้งเป็นกระทรวงน้ำให้มีเจ้าภาพหลักหรือยังนะครับให้เป็นเจ้าภาพหลักแล้วมีภารกิจที่ชัดเจนนะครับทั้งเรื่องน้ำท่วมทั้งภัยแล้งนะครับเราจะเห็นว่ามันตอนนี้มันมีหลายกรมหรือเอ่ยที่กระจัดกระจายอยู่หลายกระทรวงนะครับกระทรวงกรมอะไรอ่ะกรมชลประทานอยู่กระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงประทานอยู่ชนประเสริฐอยู่กระทรวงเกษตรกรมฝนหลวงอยู่กระทรวงเกษตรกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่กระทรวงดีอีนะครับแล้วก็อะไรอ่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นกับนายกหรือรองนายกนะครับแล้วก็มีกรมไอบ่อบาดาลเนี่ยอยู่กระทรวงทรัพย์นะครับอันนี้มันกระจายก็สามารถจับมารวมเนี่ยผมถ้าเท่าที่ผมไล่เนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 กรมนะครับคือถ้าจับ4-5กรมมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับเช่นกรมชนอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมไล่เมื่อกี้กรมบ่อบาดาลอะไรต่างๆเนี่ยกรมฝนหลวงเลยเนี่ยผมว่าแต่ละปีเนี่ย 4-5 กรมเนี่ยงบเป็นแสนล้านนะครับรวมกันแล้วเนี่ยถ้ารวมกับกระทรวงน้ำจริงๆเนี่ยใหญ่กว่ากระทรวงอื่นๆที่มีอยู่แล้วอีกนะครับเฉพาะกรมชนประทานเนี่ยปีงบประมาณก็ 4-5 หมื่นล้านอยู่แล้วนะครับปี 4-5 หมื่นล้านอยู่แล้วกรมชนประทานเนี่ยไม่ใช่กรมเล็กๆเลยแล้วมีหน่วยงานในกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับกรมฝนหลวงกรมอุตุนะครับตรงไหนเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยเป็นกระทรวงน้ำเนี่ยตรงไหนงานที่มันซับซ้อนกันเนี่ยซับซ้อนกันภารกิจหน้าที่มันซับซ้อนมันใกล้เคียงกันเนี่ยผมเชื่อว่าพอตั้งเป็นกระทรวงแล้วสามารถปรับลดจ
จำนวนข้าราชการได้ด้วยนะครับลดยังไงเราไม่ได้ลดทันทีหรอกแค่ไม่รับคนเพิ่มสัก 2-3 ปีเนี่ยคนเกษียณแล้วไม่รับคนเพิ่มสัก 2-3 ปีเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะลดไปโดยอัตโนมัติเองนะครับหน่วยงานที่เขาซ้ำซ้อนกันอยู่เนี่ย 4-5 กรมที่กระจายอยู่ 3-4 กระทรวงเนี่ยผมว่าจับมารวมเป็นกระทรวงน้ำเถอะนะครับแล้วที่สำคัญพอเป็นกระทรวงน้ำแล้วเนี่ยต้องเป็นข้าเล็กไรเป็นเจ้าภาพหลักแล้วตรงไหนควรจะสร้างเขื่อนต้นแม่น้ำยมนะครับต้นแม่น้ำยมเนี่ยเราพูดมาตลอดเนี่ยไอ้เขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านไม่ต้องไปเข้าข้างไหนนะว่าจะสร้างหรือไม่สร้างคุณก็ทำประชามติสิใช่ไหมฮะจากต้นน้ำมาเลยจากที่พะเยาแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิโรธพิจิตรคนที่อยู่ในลุ่มน้ำยมเนี่ยก็จับเขาทำประชามติไปเลยนะครับเอาเขื่อนหรือไม่เอาเขื่อนเปิดเวทีให้เขาพูดกันให้เต็มที่แล้วสุดท้ายคือลงประชามติประชามติออกมาว่าไงว่าไปตามนั้นนะครับอันเนี้ยถึงเวลาแล้วผมถึงบอกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยควรจะพูดถึงกระทรวงน้ำได้แล้วอย่าให้กรมกองต่างๆเนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่คนละกระทรวงโดยไม่มีเจ้าภาพหลักครับครับเพราะว่าไอ้หนึ่งในปัญหาน้ำท่วมมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆก็คือว่าปัญหาการขาดเอกภาพในการบริหารจัดการในระหว่างกระทรวงนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพยัคฆ์น้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ทางเดลินิวเองนะคะก็ยังได้มีจัดกิจกรรมนะคะร่วมกับพันธมิตรเหมือนเดิมโดยนำถุงยังชีพนะคะไปมอบให้กับประชาชนนะคะชาวบ้านที่ได้รับประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ณตอนนี้นะคะโดยวันนี้ค่ะทางเดลินิวนะคะร่วมกับพันธมิตรค่ะไปที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่วัดพรายชุมพลอำเภอเมืองก็นำถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วยอาหารพร้อมทานนะคะมีทั้งบะหมี่กึ่งนมพร้อมดื่มแล้วก็ยังมีเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยนะคะก็300ชุดเนี่ยไปที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ยังมีที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่อบต.บางระกำอำเภอบางระกำอีก300ชุดแล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญอันนี้ก็ไปอีก200ชุดนะคะส่วนนอกจากนี้ค่ะในวันที่17กันยายนนี้นะคะทางเดลินิวร่วมกับพันธมิตรเช่นเดิมนะคะก็จะนำไปแจกให้กับที่พี่น้องที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยจะไปที่เทศบาลบางบานอำเภอบางบานนะคะแล้วก็ที่วัดประดู่โลกเชษฐ์หมู่5ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาชุดละ350ชุดค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประสบภัยน้ำท่วมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะก็ณตอนนี้ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวและเดลินิวออนไลน์ค่ะร่วมกับกลุ่มพันธมิตรได้จัดกิจกรรมผนึกพลังพันธมิตรทานน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมนะคะโดยท่านที่สนใจก็สามารถร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับทางเดลินิวและพันธมิตรได้โดยการนำสิ่งของที่จำเป็นนะคะทั้งอาหารยารักษาโรคแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดมามอบให้ไว้ที่สำนักงานเดลินิวถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็ 13:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็สามารถนำมามอบได้จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายค่ะหรือว่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ027901111นะคะต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะหรือว่าจะบริจาคสมทบทุนได้ที่มูลนิธิแสงไซกีเหตุตระกูลนะคะผ่านทางธนาคารกรุงเทพบัญชีออมทรัพย์สาขาบางเขนค่ะชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิแสงไซกีเหตุตระกูลเลขที่บัญชี 161-5-00633-3 ค่ะ